สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซื้อเหรียญฟันนะครับผมโดยจะซื้อผ่านกระดาน Maxi นะโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทำตามคลิปนี้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมโหลดแอปมาเลยนะครับแอปที่ชื่อว่า Maxi นะครับผมพอโหลดเสร็จเพื่อนๆก็เปิดเลยครับเปิดเสร็จเราจะต้องโอนเหรียญที่ชื่อว่า USDT เข้ามานะครับเหรียญ USDT เหรียญนี้นะครับผมเพื่อเอามาซื้อเหรียญฟันนะวิธีการก็คือเราต้องสร้างกระเป๋าก่อนเราก็จะมาที่ Deposit ครับตัวนี้ Deposit แล้วก็เลือก USDT ครับถ้าไม่มีก็พิมพ์เอานะพิมพ์ตรงช่องนี้ว่า USDT นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูนะ USDT นี่ครับแล้วก็เลือกขั้นตอนนี้สำคัญนะครับมันเป็นการเลือกเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายนะครับบิตครับผมจะแนะนำให้เลือกเป็นตัวนี้ BEP20 ย่อมาจาก Binance Smart Chain นะครับจำไว้นะครับสำคัญ BEP20จำไว้นะครับ BEP20 จำแล้วนะเลือกครับแล้วก็ดูตรงนี้ Network BEP20 BNB อุ้ยกดผิดเอาไหม BEP20 ดูครับดูให้ดีนะ BEP20แล้วก็ครั้งแรกเพื่อนๆจะไม่มีกระเป๋าต้องกดนี่ต้อง generate address ขึ้นมากดเลยครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะได้ที่อยู่กระเป๋ามาตามนี้นะครับผมพยายามดู4ตัวท้ายของเรานะดู4ตัวท้ายเลขกระเป๋าของเราโอเคเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กด copy ครับ copy จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ copy กดเลยครับพอคัดลอกเสร็จเพื่อนๆก็ไปเปิดแอปชื่อ BitCup นะครับผมตอนนี้เราอยู่หน้า BitCup แล้วนะครับเราจะทำการโอนเหรียญ USDT ไป Maxi นะครับเพื่อจะซื้อเหรียญฟันก็มากดที่ Wallet ครับกดที่ถอนครับยอมรับเงื่อนไขครับใส่ address ที่เราเพิ่งก๊อปมาครับผมจำ4ตัวท้ายให้ได้นะใส่ที่ก๊อปมานะดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับ4ตัวท้ายที่เราคุยกันตอนนั้นนะครับโอนผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วก็เลือกเน็ตเวิร์คครับเน็ตเวิร์คผมให้ดูอะไร BEP20 เห็นไหมครับ BEP20 คลิกไปนี่นะ BEP20 ย่อมาจาก BNB Smart Chain นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่จะโอนครับผมโอนสุดเลยนะผมโอนไป 19.84 นะครับทีนี้เราก็ใส่รหัส OTP ใส่นู่นใส่นี่ก็จะถอนได้นะครับผมใส่ OTP ใส่ Google Authenticate ตรงนี้ละเราจะทำการยืนยันการถอนครับเสร็จแล้วให้เราไปยืนยันอีเมลนะครับถึงจะถอนได้นะเราก็ไปยืนยันเอาครับอันนี้จะเป็นหน้าจอที่บอกว่ายืนยันสำเร็จนะครับผมแล้วก็รออย่างเดียวครับตอนนี้ระบบขึ้นว่า complete เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปเช็คที่กระดาน Maxi กันนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้ากระดาน Maxi แล้วนะครับเรามาดูเรามาเช็คกระเป๋ากันว่าเงินเข้าแล้วหรือยังนะครับมาที่เข้าไว้ที่ Wallet นะครับแล้วก็เลือกคำว่า spotข้างบนครับเราก็ดูตรงนี้นะครับถ้ายอดขึ้นเมื่อไหร่ก็ใช่พยายามกดรีเฟรชบ่อยๆนะครับโอเคครับเงินเข้าเรียบร้อยไม่เดี๋ยวเงินเข้าเรียบร้อยแล้วครับ20 USDT เห็นไหมครับ20ต่อไปเราจะเปลี่ยนจากเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญฟันนะครับมาที่ Market ครับค้นหาเหรียญว่าฟันครับ
FUND เห็นไหมครับเขียนนี่นะฟันนี่ตัวนี้ครับผมคลิกครับฟันราคาก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ 1.6 นะครับกำลังเทขายกันเลยเอามาก็วิธีตรวจสอบก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับมาดูข้อมูลของเขาดูตรวจสอบก่อนว่าใช่ไหมดูความก่อนดูอินเทอร์ดิวดูสิเดี๋ยวมันจะไปคลิกผิดเหรียญสัญลักษณ์ต้องเป็นแบบนี้นะเข้ามาที่อินโทรดักชันแล้วก็ดูสัญลักษณ์นะครับเข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็ดูตัวนี้นะครับของแท้แมทซัพพลาย120นู่นนั่นนี่อ่ะทีนี้ตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็จะมาซื้อกันกดคำว่า buy นะครับกด buy ทีนี้มันก็จะถามว่าเราจะซื้อแบบไหนนะครับเราก็ซื้อกดคำว่า buy ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก limit แล้วก็ใส่สุดเลยนะครับทั้งหมดเราจะได้เท่านี้20เราก็มาที่ limit กดเลือกสุดเลยเพราะผมมีแค่20ผมก็กด buy เลยครับเราก็มาดูว่าซื้อสำเร็จหรือยังก็เลื่อนดูเอาครับซื้อละสำเร็จเรียบร้อยนะครับผมเรามาดูกระเป๋าครับนี่ไงในที่สุดเราก็ได้เหรียญฟันมาครับผม121เหรียญเห็นไหมครับ121เหรียญเป็นเงิน20ดอลลาร์เสร็จแล้วครับผมฟันเพื่อนๆก็จะมีเหรียญฟันสะสมไว้ในพอร์ตแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะทำให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม